สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับใครเข้ามาทักทายผมนิดนึงนะครับวันนี้ผมแวบมาไกลนิดนึงมาแถวเส้นแถบไปแค่รัชดาตะกี้เดี๋ยวจะไปทักรัชดาต่อวันนี้คือปัญหาของประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกว่าความรู้ความเข้าใจแล้ววันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเคยได้ยินกระแสบิตคอยน์มันมาเยอะมากเลยบิตคอยน์เงินนู่นเงินนี่ซึ่งถามจริงๆถามว่าผมรู้เรื่องไหมจากใจเลยไม่รู้เพราะวันนี้ก็เลยต้องมาหาผู้รู้และท่านไม่ธรรมดานะท่านเป็นคนเขียนคนศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเงินเหล่านี้หรือบิตคอยน์หรือเงินคริปต์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะเรียกอันดับต้นๆของเมืองไทยเดี๋ยวจะเรียกว่าเป็นคนแรกก็ได้เราเรียกท่านว่าพี่วูดดี้หรืออาจารย์วูดดี้ด็อกเตอร์วูดดี้สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับด็อกเตอร์ครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะอาจารย์แนะนำตัวอีกนิดนึงครับผมเนี่ยเคยเป็นทหารเรือด้วยนะอาจารย์เป็นทหารเรือด้วยนาวาตรีนะวุฒิพงษ์ภูมิสุวรรณนะครับจบปริญญาเอกสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ถ้าเสิร์ชชื่อมานี่ผมเสิร์ชชื่ออาจารย์นะโอ้โหโคตรยาวประวัติเพียบประวัติทั้งดีทั้งไม่ดีวันนี้คือจริงๆต้องวิจารณ์การเมืองนี่นะผมเห็นอาจารย์ชอบเอาแกว่งขาก็ไม่ได้พักพวกเพื่อนกลุ่มเยอะก็ไม่เป็นไรก็ไม่ว่าก็บอกว่าดีตั้งแต่แต่ทุบโดนด่าปั๊บแน่นอนไปด่าก็ด้วยแล้วคือได้ข่าวว่าเมื่อก่อนเคยเป็นกรรมาธิการอะไรหลายอย่างด้วยใช่ใช่ครับแล้วตอนนี้ยังไงในโยบายของเราตอนนี้อาจารย์สอนตอนนี้คืออย่างเดียวสอนชั้นอะไรนะสอนปริญญาโทปริญญาเอกอาจารย์สอนปริญญาเอกอย่างนี้พอจะเรียนได้ไหมในหน้าตาได้ได้ได้ครับคำถามไม่เกี่ยวกับหน้านะเกี่ยวที่ว่าปริญญาเอกเนี่ยต้องอึดต้องทนต้องถึงไม่ได้ต้องฉลาดฮะต้องทนเรียนหนังสือสูงๆก็ต้องทนนะคุณทนอะไรอย่างทนความผิดหวังทนการชอบทรัมป์ทนการโกกตับของอาจารย์อาจารย์นี่มันละครมั้ยอาจารย์เป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันต้องถูกอบรมบ่มนิสัยนะการเรียนหนังสือสูงๆเนี่ยถูกอบรมเยอะนะไม่ใช่ว่าคุณจะเก่งนะแต่คุณจบไปแล้วคุณจะเข้าใจโลกว่าเฮ้ยเหนือฟ้ามีฟ้าผมถามจริงๆคือตอนนี้น้องๆผมเนี่ยที่อยู่ในวงการรถเนี่ยคือผมเชื่อว่าFC ต่างๆเนี่ยเขาก็คล่องใจเหมือนกันว่าเวลามันตอนนี้มันลงหนังสือพิมพ์ Bitcoin โกงนู่นนี่นั่นแต่วันนี้จะมาถามแบบไม่รู้เรื่องเลยแล้วอาจารย์ต้องตอบผมแบบตรงๆได้ครับแบบไม่ต้องมีแบบขนาดไหนไม่ต้องมีหัวโขนไม่กักกลัวกลัวโดนไม่ต้องกลัวแบบเสียภาพพจน์ได้มั้ยฮะเสียภาพพจน์ก็เสียไปเยอะแล้วโอเคเริ่มต้น Bitcoin คืออะไร Bitcoin เนี่ยเป็นยังไงคืออย่างนี้มันคืออะไร Bitcoin เนี่ยคือ1ในตระกูลเงินที่เรียกว่าคริปโตเคอเรนซีเป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ารหัสคริปโตเคอเรนซีใช่ก็คือเงินอิเล็กทรอนิกส์เงินอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ารหัสด้วยเข้ารหัสเพราะเงินอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปเงินเดี๋ยวนี้เป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วคุณใช้โอนผ่านมือถือคุณก็ใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ครับมีใครถือเงินสดโอนมั้ยเดี๋ยวนี้มันเป็นด้วยคอมพิวเตอร์มันก่อนกดโอนกันหน้าห้องหน้าร้านเลยเนี่ยผมสั่งของแต่มันนอกผมก็กดตะกี้ก็กดอยู่ในรถก็คือกดไม่ได้ก็เดี๋ยวไม่ค่อยไปกดใหม่ทีนึงแต่ก็คือใช้โอนแบบนี้ใช้โอนแบบนี้มันแล้วสมัยก่อนเนี่ยผมยังจำได้ตอนมีตู้ ATM ไทยพาณิชย์ใหม่ๆเพราะเราไปกด ATM มาแล้วเนี่ยแสดงว่ารุ่นแรกๆเราทำบัตร ATM ไทยพาณิชย์เขามีปั๊บเราต้องทำบัตรเลยครับใช่ใช่พอไปกดปั๊บเงินมันหักจริงมากไม่แน่ใจแหมโอ้สมุดไปอัพสมุดมีหน้าด้วยมีหน้าสมุดทันทีไม่งั้นกลัวไม่งั้นรู้สึกว่าแน่ใจอ่ะคริปโตเคอเรนซีก็คือพูดง่ายก็คือเงินนี้เท่านี้ที่ต้องเข้าที่เข้ารหัสโอเคแล้วบิตคอยเนี่ยเอาเริ่มต้นเลยอาจารย์ย่อๆหน่อยประวัติมันประวัติมันเนี่ยมันเกิดจากคนที่เราไม่รู้ชื่อด้วยนะไม่ใช่มันแค่เหรียญมันไม่มีตัวตนนะมันไม่รู้ชื่ออะไรเพราะตาโตชิเนี่ยตาโตชิเป็นคนเขียนไวท์เปเปอร์ออกมาตาโตชิคือทุกคนถ้าอ่านตอนนี้นะกลับไปดูนะบิตคอยตาโตชิผมมีคำถามก่อนที่จะถามว่าตกลงมันเป็นคนญี่ปุ่นจริงป่ะไม่เป็นมันเป็นใครไม่รู้เลยไอ้ซาโตชิที่เขียนรหัสบิตคอยน์มาคนแรกไม่มีใครรู้มันเป็นใครไม่มีตัวตนมีตัวตนมันมีแต่ไม่รู้มันเป็นใครมันมีข่าวลือมันเป็น FBI CIA เป็นมัสซาเป็นแต่ไม่รู้ไม่รู้นี่คือคนเขียนอาจจะเป็นรัสเซียก็ได้ใช่ไหมเป็นมัสซาเป็นรัสเซียเป็นอะไรก็ได้เป็นไทยได้ไหมหรืออาจจะเป็นกลุ่มคนก็ได้เป็นไทยได้ไหมเป็นคนไทยได้ไหมไม่ได้คนไทยความคิดตั้งแต่ในแรกโอเคบิตคอยน์คือเริ่มต้นจากซาโตชิอ่ะกี่ปีแล้วอาจารย์โอ้นั่นประมาณสัก2ปีกว่าที่2000เศษอะสมัยนั้นเนี่ยที่อเมริกามีปัญหาซัพพลายเช็คไปเช็คมาปรากฏว่าอเมริกาฟั้งเงินมากกว่าที่มันควรจะฟั้งท่านผู้ชมครับเพื่อนๆอันนี้เป็นข้อเล็กๆคืออเมริกาปั๊มแบงค์โดยที่ไม่ต้องฝากทองไม่ต้องเก็บทองซึ่งเป็นประเทศอื่นในโลกเนี่ยเหมือนกับเป็นข้อบังคับกันว่าข้อบังคับต้องมีทองคำต้องมีไม่งั้นเงินมันจะเฟ้อ
นี่คืออเมริกาประเทศเดียวที่แม่งพิมพ์เท่าไหร่ก็ได้อเมริกาบอกเงินฉันเป็นทองคำ yes ใช่ไหมเป็นเงินก็เป็นทองคำเขาก็พัมประมาณไม่รู้เท่าไหร่มันจะปั๊มเท่าไหร่ก็ได้มันมีปัญหาไงก็ใช่ไงไม่มีปัญหาตรงนี้ว่าแล้วปั๊มเท่าไหร่ก็ได้ไงครับซาโตชิมันเลยเขียนไวท์เปเปอร์ออกมาบอกว่ามันน่าจะมีคอนเซ็ปต์ใหม่เป็นเงินตระกูลที่ว่าบิตคอยน์ขึ้นมาอันนั้นเป็นแค่คอนเซ็ปต์แต่ดังนั้นไปการบิตคอยน์คือบิตก็คือสามารถปรับเขาเรียกอะไรใช้ดิจิตอลแหละบิตเป็นส่วนย่อยของดิจิตอลส่วนเล็กสุดของไอ้ศูนย์กับหนึ่งเนี่ยศูนย์กับหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าบิตถูกไหมรวมกันแล้วเป็นไบต์เป็นตัวอักษรอักขระคอมพิวเตอร์บิตก็คือรหัสคอมพิวเตอร์รหัสคอยน์ก็คือเหรียญที่เป็นรหัสคอมพิวเตอร์เหรียญที่เป็นรหัสคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนะปี2000ต้น2008ป่ะผมคร่าวๆก็ประมาณนั้นใช่ไหมที่เริ่มต้นที่เขาประกาศออกมาแต่ละทันนั้นมาสัก 5-6 เดือนก็มีคนทำระบบออกมามีเหรียญออกมาใช้เลยไวท์เปเปอร์คือคู่มือหรือคือเป็นคำประกาศคำประกาศว่าสถาปัตยกรรมของบิตคอยของฉันเนี่ยจะหน้าตาอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็แจ้งอะไรให้ใช้แจ้งออกมาก็จะมีส่วนประกอบคือจะมีเหรียญจะมีคนถือเหรียญและจะมีคนที่จะไปขุดเหรียญ23ล้านใช่ไหมผมจำได้ใช่ประมาณนั้น23ล้านเหรียญตอนนั้นออกมากี่บาทครับอาจารย์เหรียญนี่ไม่มีค่าเลยฟรีก็มันจะมีค่าได้ไงมัน0คูณ0ได้0มันยังไม่มีการแลกเปลี่ยนกันเพราะฉะนั้นเงินบิตคอยน์ที่เราพูดกันเรื่องบิตคอยน์เมื่อก่อนออกมาคือ0 0เหมือนกับพระสมัยก่อนที่ไล่แจกที่ตามวัดใช่มั้ยบรรทัดสมเด็จเนี่ยแหละเมื่อก่อนองค์ละบาทเลยให้เลยไม่ใช่ต้นทุนอยู่ที่ไม่ถึงสตางค์ตอนสมเด็จโตท่านปั๊มมาท่านก็เห็นบอกแจกคนนู้นแจกคนนี้ให้ไปเป็นที่ระลึกเหมือนกันอันนี้ก็คือแจกตอนแรกได้ข่าวตอนแรกก็แจกไปทดสอบคุณเอาไปเหรียญไปลองดูซิเอาไปลองแลกผ่านแลกในอินเทอร์เน็ตดูกี่ปีแล้ว20กว่าปีไม่ถึงเลยไอ้10กว่าปี10กว่าปีเออพอ2 10กว่าปีครับ1เหรียญตอนนี้โอ้ตอนนี้ก็2แสนแล้วมั้งเคยขึ้นไปถึง3ตีแล้วก็ลงมาจากไม่มีค่าจากไม่มีค่าแต่พูดถึงตอนที่มันมีค่ามันน่าตื่นเต้นกว่าวันที่เขามีค่าเป็นครั้งแรกเนี่ยนะเขาเรียกวันพิซซ่าเดย์วันแห่งพิซซ่าพิซซ่าคืออะไรก็คือมีคนไปประกาศว่ามีเงินบิตคอยอยู่เนี่ย 1,000 บิตคอยอยากจะกินพิซซ่า1ถาดใครเอาพิซซ่ามาส่งก็จะให้ไป 1,000 บิตคอยเริ่มต้นแค่นี้แล้วก็แค่นี้ก็คือตอนนั้น1บิตคอยประมาณ10สตางค์มั้ง10เซนต์ไม่ถึง10เซนต์อ่ะเซนต์เดียวอ่ะสามบาทน้อยค่ามีค่าแบบจิ๊บจ้อยมากนะมันถึงไม่ถึง3บาทประมาณตะหลึงนึงไงปรากฏว่ามีคนไปส่งหลังจากวันนั้นมาคนก็เห็นว่าเอ้ยบิตคอยมันแลกได้จริงในโลกนี่หว่ามีมูลค่าก็มีคนเริ่มเก็บเริ่มสะสมเริ่มเอาไปใช้ไปมาเกิดตลาดในการเทรดบิตคอยเกิดขึ้นนี่มันดีมานด์ซัพพลายชัดถูกต้องครับแล้วมันก็ราคาก็ขึ้นใช่ก็คือผมก็เบรประจานไปประมาณคือข้ามขึ้นเรื่อยๆก็เหมือนทองคำเหมือนพระเอางี้ดีกว่าตอนผมเกิดใหม่ๆนี่จำได้มันร้อยเดียวเองไม่บาทหนึ่งอาจารย์เกิดมาแล้วนะตัวมา57แล้วอาจารย์แก่แล้วแก่แล้วนะบาทสองบาทนึงเนี่ยทองคำบาทนึงก็ประมาณร้อยนานๆทีได้ช็อปด็อกเตอร์นะครับก็มันก็เป็นแบบนี้คือมูลค่ามันก็ค่อยเพิ่มเพราะมันของหายากบิตคอยน์มันมีอยู่ทั้งหมดในโลกนี้20กว่าล้านเนี่ยนะมันหายากแล้วคนก็บอกว่าเอ๊ะมันน่าจะดีกว่าเก็บดอลลาร์มั้งก็เลยเก็บสะสมเป็นใหญ่แล้วก็แลกเริ่มเป็นมีจินตนาการว่าต่อไปเอ๊ะไม่ใช่มีเหรียญเดียวแล้วบิตคอยน์มีปัญหาปั๊บมีปัญหาเรื่องความไม่สะดวกก็เลยเกิดเหรียญอื่นๆเช่นอีเธอเรียม อะไรเงี้ยเป็นต้นก็เกิดตามอีเธอเรียมก็อีกนามตระกูลนึงอีกนามตระกูลนึงแล้วมันก็มีตอนนี้ก็มีเป็นร้อยมีเป็นพันเป็นพันแต่ที่เวิร์กมีว่าที่ประเทศไทยรับรองมีอยู่7สกุลหลักนะครับก็มีบิตคอยน์ไงบิตคอยน์มีอีเธอเรียมมีบิตคอยน์โกมีริปเปิลโอมิเซะอะไรพวกนี้นะครับโอมิเซะก็คือของญี่ปุ่นป่ะของไทยแต่ใจชื่อโอมิเออทำไมผมไม่เข้าใจก็เหมือนฮาตาริอ่ะฮาตาริคุณคิดว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาไทยตกลงภาษาไทยเหรอถ้าคนไทยเขาตั้งชื่อตามหนังฮอลลีวูดฮาตาริป่าฮาตาริก็คือคนไทยเข้าใจว่าฮาตาริของญี่ปุ่นจริงๆเป็นของคนไทยครับเหมือนโออิชิใช่ไหมเหมือนโออิชิใช่คุณตันที่ไปตั้งกับโออิชินั่นก็คือหมายความว่าเราแล้วทำไม
อีกเป็นร้อยร้อยเหรียญเขาไม่ประเทศไทยไม่รับอ่ะก็มันจะต้องเซอร์ติฟายหลายอย่างนะครับว่าตัวเหรียญนะตัวเหรียญถือว่าเป็นแพลตฟอร์มในการเรียกว่าเป็นตัวหลักเป็นเหรียญหลักของโลกประเทศไทยก็รับรองแค่ตัวอ๋อเฉพาะใหญ่ใหญ่ครับผมถามอาจารย์ทีนี้คันทำเนี่ยผมเนี่ยแม่งตังเยอะมีเป็นร้อยผมเองก็รู้สึกว่าผมไปลงทุนในแบงค์แม่งก็ได้ดอกเบี้ยติดเดียวไปลงทุนในตลาดหุ้นแม่งก็เสี่ยงแล้วก็ได้เงินก็ไม่เยอะใช่น่าจะไปลงทุนตรงนี้ไหมหรือว่าแล้วแต่คืออย่างนี้การลงทุนเนี่ยทุกอย่างก็มีความเสี่ยงนะครับคือความเสี่ยงเสี่ยงสูงก็มีผลตอบแทนดีครับเสี่ยงน้อยผลตอบแทนต่ำเสี่ยงน้อยสุดปากตลาดคอมสินปากก็ได้ยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ใช่ไหมเสี่ยงสูงหน่อยก็ไปซื้อลอตเตอรี่อ่ะอย่างนี้ถ้าผมรู้ว่าเงินตัวไหนมันเปิดแล้วมันจะแรงผมก็ไปอุ้มมันแล้วมันเกิดอะไรไม่ดีก่อนนะก็ข้ามนิดเดียวก็ถูกไงก็คือว่าทุกคนที่เขาจะออกเหรียญมาหรือการลงทุนนี้มันมีสองแบบนะหนึ่งคือเหรียญที่เป็นเหรียญอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยคือเป็นเหรียญหลักๆของโลกก็เหมือนเงินดอลลาร์เงินเยนเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเหรียญหลักราคาไม่ค่อยเปลี่ยนแล้วคุณไปซื้อมาราคาอย่างมากก็สวิงขึ้นสวิงลงเป็นหลักเศษหลังเปลี่ยนแค่ตรงนั้นแต่ถ้าเป็นการลงทุนอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่า ICO Initial Coin Offering เมื่อทำธุรกิจเนี่ยธุรกิจใหม่ๆอย่างกูเต็มเนี่ยที่วันนี้เรามาคุยกันเนี่ยเขาก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับรถบริการรถยนต์นะต่างๆเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่กำไรก็สูงในจริงๆแล้วกำไรสูงแต่เขาต้องการทุนประเดิมเริ่มต้นนะเราเห็นว่าบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยกว่าจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปเทรดดิ้งได้เนี่ยโอ้ก็ติดค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายกว่าจะโอ้ปัจจีกว่าจะโอ้กำไรต้อง5ปีต่อเนื่องต้องไปจ่ายเอาไปจ่ายค่าคนทำเข้าตลาดอันเดอร์ไรท์อ่ะแต่อันเดอร์ไรท์อ่ะสมมติหุ้นบาทนึงเอาไปเข้าปั๊บอาจจะเป็น10บาทซึ่งเป็น10เท่าแล้วนะคนที่ไปซื้อก็ไปซื้อราคา10เท่าแต่ถ้าเป็น IPO เนี่ยคุณก็ซื้อราคาอาจจะพาหรือต่ำกว่าพาด้วยก็คือสมมติพาก็อยู่ที่10บาทครับคุณก็จะซื้อได้8บาท7บาทด้วยก็คุณถูกกว่านั้นก็คือมันเป็นแบบผมจะหาได้ไงว่าตัวไหนมันโอเคมันเขาเรียกแหละตัวคืออย่างโอเคเวลาเราดูตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราสามารถดูในตารางได้แต่อย่างเงี้ยอย่างบิตคอยน์เนี่ยหรือจากเงินที่เป็นแบบเนี้ยเราดูยังไงการลงทุนพวกนี้นะครับเราต้องดูจากโมเดลธุรกิจครับก็คือเขาเป็นสตาร์ทอัพทั้งหลายที่เป็นสตาร์ทอัพนะหนึ่งก็ดูโมเดลธุรกิจว่าที่ธุรกิจมันเป็นอะไร มันทำไปถึงไหนแล้วนะถ้าบางคนทำมีแอปแล้วมีเหรียญแล้วนะมีโมเดลธุรกิจว่าทำกำไรแน่นอนจะขยายเอาเงินที่ได้เนี่ยไปขยายกิจการต่างประเทศบ้างอย่างซาวด์อีสต์เอเชียหรือเอเชียเนี่ยมันต้องขยายกิจการมันก็ต้องเอาเงินไปลงทุนเพิ่มใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะทำให้เราพออ่านเนี่ยเรียกว่าไวท์เปเปอร์อ๋อคือไอ้ที่ที่ไวท์เปเปอร์ไอ้ซาโตชิใช่ซาโตชิเขียนกระดาษมาประมาณสัก10กว่าแผ่นเนี่ยนั่นคือทั้งหมดนั่นคือทั้งหมดคือเราต้องดูตรงนั้นก่อนต้องดูที่ไวเปเปอร์ครับคือโมเดลธุรกิจว่าเขาทำอะไรเอาเงินมาทำอะไรอันนี้เป็นคำถามเด็ดโกงได้ไหมครับเห็นเนี่ยเขาถึงพิมพ์ลงโกง700ล้านอ่ะล่าสุดคือถ้าในสถาปัตยกรรมของไอ้คริปโตเคอเรนซีที่เป็นบล็อกเชนเนี่ยนะซิสเต็มเขาอะซิสเต็มเขาเนี่ยโกงไม่ได้แต่เห็นบอกว่ามันคูณไปคูณมามันจำนวนแบบคุณเนี่ยนะโค้ดมันเยอะมากจนแบบรับหลักไม่ถูกเลยก็ถูกครับก็คือว่าถ้าใส่ในบล็อกเชนเนี่ยใส่ไปปั๊บเนี่ยคุณลบไม่ได้เลยนะก็ต้องอยู่เงี้ยอยู่ไปตลอดยิ่งถ้าเป็นบล็อกเชนพวกตระกูลอีเธอเรียมเนี่ยมันมีสมาร์ทคอนแทรคเรื่องว่า1ปั๊บประเทศปั๊บตั้งแต่เจเนซิสจนจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยจนถึงสุดท้ายเมื่อตะกี้เนี่ยมีข้อมูลหมดมีข้อมูลหมดลบไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้นี่ด็อกเตอร์คุยนะบอกโกงไม่ได้คือลบไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ในหลักของสถาปัตยกรรมบล็อกเชนก็คือพูดง่ายคือในระบบเขาเนี่ยมันโกงไม่ได้ในระบบเขาในโกงแต่มันจะโกงกันตอนไหนระบบเขาโกงไม่ได้แก้ไม่ได้แต่มนุษย์มันขี้โกงเอาไปใช้ก็เหมือนเงินบาทเงินอะไรเงี้ยเอาไปใช้ทางอื่นได้ไหมเงินบาทไปซื้อยาบ้าได้ไหมอ๋อได้ไหมไอ้นักเศรษฐินที่ลงนี่มันก็คือจริงเขาที่ผมอ่านนี่คือ700ล้านที่เขาโอนเงินมาเขาโอนไม่ได้มาลงทุนเขาโอนบอกเขาโอนบิตคอยน์มาให้แล้วหรือเขาโอนบิตคอยน์ให้คุณโยธินเงี้ยก็จะไปลงทุนในนี่นั่นแต่ผมไม่ลงทุนคุณเอาไปให้พ่อไปให้พ่อซื้อเติมแล้วมันพลาดอะบิตคอยโกงอะก็มันไม่มันก็คือมันก็มันพลาดหัวผิดไงนั่งสื่อพิมพ์ที่อะฟังไว้เพื่อนประเทศไทยเนี่ยฟังเลยว่าไม่คือผมนั่งอ่านแล้วบอกบิตคอยเฉลยความพอมานั่งดูตกลงคนละเรื่องเลยหนังคนละม้วนเลยคนละเรื่องมันจะโกงได้ยังไงบิตคอย
คือบิตคอยน์มันเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยก็เหมือนเงินบาทเหมือนทองคำเนี่ยผมเอาทองคำให้คุณเนี่ยสองแท่งให้คุณไปทำอะไรสักอย่างให้ผมถ้าคุณไม่ไปทำคุณก็โกงใช่ไหมแต่ผมก็จะบอกว่าทองโกงไปว่านหัวทองโกงโอกาสโกงศูนย์จำจำด็อกเตอร์นะสอนมินยาเอกนะพูดนี่เสียหมาเลยนะก็คุณลองโกงให้ผมดูดิผมได้ไปทำไม่รู้นี่ไม่ใช่เอฟซีผมเยอะนะยูทูบด้วยทำยังไงช่วยบอกมาด้วยนะใครโกงได้โกงได้จะได้ไปเอาผมบ้างนั่นเพราะอะไรรู้ไหมเฮ้ยมันเหรียญหนึ่งต้องปาประสมกับแต่น่ะถ้ามันโกงกันง่ายๆก็คงมีคนคล่องใจคล่องใจทั้งโลกทำไมจำรู้เรื่องพวกนี้เยอะผมต้องอ่านเลยอ่านหนังสืออ่านคือกี่ปีไม่กี่ปีหรอกแต่จริงแล้วมันเป็นความรู้คือเรื่องของบิตคอยน์ของบล็อกเชนมันไม่ได้เพิ่งเกิดนะครับมันมีคอนเซ็ปต์นี้มาตั้ง 3-40 ปีแล้วเรื่องการเข้ารหัสคอมพิวเตอร์แบบ SSA 256เนี่ยซึ่งเป็นเค้าเรียกว่าคริปโตเคอร์เรนซีมันคือการเข้ารหัสนะครับรหัสเนี้ยเค้าใช้ในเค้าเรียกว่าโฮมแลนด์เซคิวริตี้ของอเมริกานะโดยไอ้สภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเป็นคนเอามาใช้ไม่มีโอกาสที่จะแฮกอันนี้ได้เลยถ้าเป็นระบบนี้แล้วมันจะมีโหนดนะมีโหนดที่จะคอนเฟิร์มนะสมมติว่าคุณสั่งจ่ายเงินปั๊บจะมีคนเนี่ยร่วมบันทึกบัญชีแบบกระจายเป็นพันหมื่นคนบอกว่าต้องรอ10นาทีอย่างน้อยถ้าเป็นบิตคอยน์ต้องรอ10นาทีเพราะว่ารอคนเหล่านั้นรับคนสร้างจดบัญชีเอ้ยมันมีคนอีกประเภทหนึ่งวันนี้ฟังแล้วตลกมากขุดบ้าเงินอยู่ในโลกมันนั่งขุดคืออะไรกันคนขุดเนี่ยคือคนที่จดบัญชีนี่แหละอ๋อคือไอ้คนที่ได้ขุดกันได้ตังค์ได้เป็นเหรียญได้เป็นบิตคอยน์ตอบแทนในการทำงานของเขาก็เรียกว่า proof of work ก็หมายความว่าสมมติว่า10,000คนมาช่วยกันปุ๊บแต่ใครจะได้รางวัลนี่คือเหมือนกับก็คือคนที่คิดไอ้รหัสนี้ได้ก่อนรหัสที่จะถอดรหัสตัวทั้งหมดโอ้โหแล้วขึ้นพอบันทึกแล้วลบไม่ได้ลบไม่ได้เพราะว่าคุณต้องตามไปลบคนอีก10,000คนไอ้นี่เรื่องทำไมเขาบอกว่าเงินแบบนี้ผิดกฎหมายเงินนี้ผิดกฎหมายเพราะว่าเงินประเทศใดในโลกเนี่ยนะครับก็ออกเงินของตัวเองใช่ไหมใช่การแลกเปลี่ยนเงินทองเงินตราทั้งหลายก็ต้องขออนุญาตใช่ไหมใช่มีการคอนโทรลใช่เพราะนั่นไอการอะไรที่ละเมิดเรื่องนี้ผิดกฎหมายทั้งนั้นแหละแล้วทำไมผิดกฎหมายมาตั้งนานแล้วผมจ่ายเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้คือผมโอนตังค์ใช่ไหมผมไม่เห็นแจ้งไม่เห็นผิดกฎหมายก็เข้าคุณลองแจ้งดิคุณลองไปถามก็ดูผิดไหมอ๋อถ้าถามปั๊บก็จะมีความผิดไงถ้าไปสัมผัสอยู่ต่างประเทศมีปัญหาอะไรก็จริงๆการแลกเปลี่ยนเงินทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยถ้าตามกฎหมายนะครับต้องแจ้งธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะธนาคารแห่งประเทศไทยควบคุมเงินที่จะวิ่งเข้าวิ่งออกประเทศแต่คอนเซ็ปต์ของแต่ปัญหาก็คือว่ามันเป็นเดี๋ยวนี้มันโอนผ่านอินเทอร์เน็ตไงสมัยก่อนมันโอนผ่านธนาคารเนี่ยมันก็ต้องทุกอย่างก็ต้องธนาคารประเทศไทยดูแลได้แต่เนื่องจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การดูแลพวกนี้มันจะเริ่มเป็นไปไม่ได้และสุดท้ายมันก็จะทำไม่ได้อาจารย์คำถามได้ครับเป็นไปได้ไหมในอนาคตเนี่ยเราจะมีเงินใช้เราจะใช้การ์ดเราจะใช้บิตคอยน์เราจะใช้ DNA ใช้ตาคือถามว่าเป็นไปได้ไหมตอนนี้หลายอย่างเป็นไปอยู่แล้วเช่นคุณไปซื้อของเนี่ยคุณก็มือถือไปคุณก็ซื้อได้แล้วเออเพิ่งไม่วางไปซื้อผลไม้ไม่หมดตังค์ไปเดี๋ยวนี้แม่ค้ามีนี่เลยนะมี QR code จ่ายตังค์ได้แต่ยกเว้นอย่างเดียวที่คุณต้องเอาไปไปขับขี่ทำไมฮะก็อย่างนี้โดนปรับ10,000บาทนั่นไม่ได้เอาไป30,000เนี่ย30,000เนี่ยถ้าไม่ต่ออายุอ่ะ10,000บาทที่ขึ้นไปเนี่ยต้องจ่ายแล้วผมไม่เข้าใจฝากถามทำไมคนเราหมายว่ากูพกปืนกูยังไม่โดนขนาดนี้เลยนั่นแหละถูกไหมคือจริงๆแล้วของพวกนี้มันควรจะเป็นของที่อยู่ในดิจิตอลได้ไงหน้าตาอย่างนี้บัตรไอดีนี่คุณก็มีไปกับขี่อ่ะถ้ามีไปกับขี่ก็คนได้แบบนี้เอาเรื่องตลกนะผมไปเมืองนอกมาประเทศที่บางทีเรามองว่าเขาเป็นประเทศที่ล้าหลังเราครับแม่งสแกนตาคุณนะสแกนนิ้วนะไม่เคยใช้เอกสารแต่พอเราผ่านตม.ไทยต้องเซ็นมันจะเซ็นยังไงเซ็นแม่งนิ้วหงิกเลยต้องเซ็นทุกอย่างเอาไปทำไมฮะเอาไปเป็นเอกสารไงเพื่อก็ประเทศไทยมันเป็นประเทศที่ต้องตรวจเอกสารขนาดรัฐบาลบอกไม่ต้องมีเอกสารแม่ก็ยังมีคนแล้วอาจารย์สอนด็อกเตอร์อย่างเงี้ยมีปัญหาไหมมีปัญหาเรื่องความคิดโบราณเพราะว่าบางคนจบมาญาโทมาจะมาต่อเองมันก็จะมีความคิดติดมาเงี้ยคนไทยเนี่ยมันไม่มีในเรื่องหลักการคิดก็เลยที่ดีคอติงกิ้งเนี่ยไม่มีคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่มาในห้องเรียนปั๊บมันจะพูดแย่ๆหมด
มีคำถามไหมช่วยถามหน่อยอย่างผมได้สอนพี่ก็ทิงกิ้งสอนภาษาจีนมันยังไม่ถามเลยฟังรู้เรื่องแต่ทำไมไม่ถามไม่รู้จะถามอะไรอาจารย์เล่ามาดีกว่าว่าอาจารย์จะให้เป็นยังไงอ้าวนี่คือการในการสอนในเอเชียนะเป็นอย่างนี้หมดนะแต่ถ้าเป็นภาษาไทยยิ่งหนักก็คือภาษาไทยจะไม่พูดเลยไม่ยกมือด้วยแล้วไม่สงสัยอะไรด้วยทำไมเป็นวันเวย์เป็นวันเวย์เลยซึ่งอันนี้มันจะเป็นติดที่มันเกิดในประเทศนี้นะครับทำให้เกิดอะไรคือความคิดสร้างสรรค์ก็ไม่เกิดทุกคนไม่สงสัยอะไรได้ยังไงอยู่ในกรอบออคืออาจารย์ใส่เลยไม่ได้เท่านั้นถูกไม่นี่มันทอนลงไปด้วยเพราะมันฟังไม่หมดหลับมันรู้ไม่หมดแล้วเราจะไปพูดอะไรให้หมดได้เพราะนั้นเราไม่รู้มันเข้าใจไม่เข้าใจวิธีการที่เป็นแบบใหม่เนี่ยเขาจะสอนแบบให้คิดเสนอมีใครคิดโต้แย้งกับไอ้ในความคิดนี้ไหมไอ้ช่วยกันโต้แย้งโต้แย้งเสร็จเราก็ได้โซลูชันเพราะไอ้บางอย่างที่เราไม่เห็นด้วยบางอย่างที่เราเห็นด้วยคนนี้เราชอบมากเราเห็นตัวเขาทุกเรื่องหรือเปล่าจริงๆไม่ควรต้องเห็นชอบเขาทุกเรื่องเราควรจะมีข้อเสนอแนะใช่ไหมไอ้นักศึกษาคนที่สองก็จะมาเสนอว่าไอ้ที่เขาพูดเนี่ยก็ถูกนะ1 2 3 4แต่ควรจะมี5 6 7ที่มันเปลี่ยนไปอันนี้ในอุดมคติด้วยฮะตัวจริงไม่ใช่แบบนี้ตัวจริงเนี่ยมันต้องสร้างตั้งแต่เด็กๆประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเด็กๆมีปัญหาตั้งถามเยอะๆครูไทยก็จะบอกว่าเด็กเจ้าปัญหาเด็กเจ้าปัญหาแต่จริงแล้วถ้าเป็นเด็กก็หลังนะเขาสอนให้ถามเขาสอนให้ถามบอกไม่รู้เลยถามวันคลาสนี้ถามอย่างเดียวเชิญถามตามสบายถามแล้วตอบได้ทุกเรื่องหรือบางทีไม่มีคำตอบเฮ้ยเราช่วยกันหาคำตอบดีไหมว่าคำตอบควรเป็นอะไรเหมือนอย่างเนี้ยกรณีตาโตชิถ้าตาโตชิเห็นประเทศไทยก็คงไม่ได้เขียนไอ้ใบเปเปอร์เรื่องบิตคอยออกมาเพราะว่าคุณคิดได้ไงมันผ่ากับวิธีคิดของคนไทยทั้งหมดนี่มันผ่าวิธีคิดทั้งโลกใช่มันผ่าวิธีคิดทั้งโลกเลยถ้ามันทำมันกลายมันเกิดขึ้นได้จริงแล้วมันเกิดแล้ววันนี้คงไม่เห็นปฏิเสธเรื่องคริปโตเคอเรนซีว่ามีอยู่จริงมีคนที่เกี่ยวข้องกระบวนการเนี่ยแม้ทั้งประเทศที่ต่อต้านคริปโตเคอเรนซีอย่างมากๆคือจีนแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นคนมีเงินแต่จีนเขามีห้องแลบในการรีเสิร์ชเรื่องนี้โดยเฉพาะได้ข่าวว่าเขาถือเงินมากที่สุดในโลกและเขาก็ถือคนจีนเนี่ยถือเงินบิตคอยน์มากที่สุดในโลกมากที่สุดในโลกอยู่ที่ประเทศจีนถ้ามันมาอยู่ที่ประเทศจีนเยอะก็เหมือนกับคนเล่นการพนันน่ะคุณคิดว่าประเทศไหนเล่นการพนันมากที่สุดในโลกจีนนั่นก็หมายความว่าอาจารย์ฟันธงนะว่ามันโกงไม่ได้มันโกงเป็นโกงยากมากคือมันลงทุนได้การโกงบิตคอยน์มีอย่างเดียวคือคุณไปเปิดรหัสส่วนตัวของคุณให้เขาเห็นอ๋อคือพูดง่ายคือไปแก้ผ้าเขาเห็นก็โดนปั้มเลยฮะก็อาจจะไม่โดนปั้มก็ได้ถ้าคนหุ่นแย่ๆคือพูดง่ายคือยืนแบบนี้คุณมีอยู่น้อยๆเนี่ยเขาก็ไปโกงคุณยืนตู้ ATM แล้วให้คนอื่นเขาเห็นรหัสก็มีโอกาสพร้อมพร้อมเอาบัตรทิ้งไว้ด้วยใช่ใช่ต้องระดับนั้นก็หมายความว่าคือในโปรเซสจริงๆแล้วมันแทบจะโกงไม่ได้ในกระบวนการตามปกติโกงยากไม่มีทางไม่มีทางโอเคคือฟันธงใครทำได้ช่วยแล้วลงทุนได้มีความเสี่ยงการลงทุนก็มีความเสี่ยงว่าเหรียญมันจะลงหรือเปล่าแล้วก็จากศูนย์ซีโร่ตอนที่เกิดประมาณ10ปี10กว่าปีตอนนี้200,000กว่ามันเคยขึ้นไปถึง600,000 700,000มันก็คือคูณไปไม่รู้กี่เท่าก็คือเดิมมันศูนย์น่ะศูนย์แล้วมันขึ้นไป200,000นะคุณคิดดูมันขึ้นไปเท่าไหร่แต่พอเราเปรียบเทียบกับพระสมเด็จนี่ผมไม่แปลกใจเลยเพราะเมื่อก่อนท่านสมเด็จโตก็แจกก็เหลือเยอะแยะก็มาบรรจุไว้ใน JD ก็ขึ้น 84,000 องค์ตอนใน JD ตอนนี้ใครขุดมากรุไหนแตกครับโอ้องค์ละ20 30ล้านบิดแล้วบิดอีกฝังน้ำแล้วฝังน้ำอีกยิ่งมีราคายิ่งมีราคาอันนี้ก็คือเรื่องเดียวกันอันนี้คือคนละเรื่องนั้นเรื่องศรัทธาโอเคแต่อันนี้คือเรื่องอาจจะยิงบิตคอยน์ก็ศรัทธากันศรัทธามันเป็นความเชื่อของคนเนี่ยถ้าคุณเชื่อว่าอันเนี้ยมันมีราคามันก็มีราคาถ้าอย่างนี้ผมตอนนี้คือผมได้ความรู้คร่าวๆครับได้อยากสิ่งอย่างรู้ว่ามีคนจะสนใจอยากรู้ว่าโกงไหมใช้ได้ไหมอะไรไหมเดี๋ยวถ้าผมอยากได้เพิ่มเติมผมมาถามอาจารย์ได้ไหมได้ครับแต่ถ้าถามแบบนี้นะคือถามไม่มีวิชาการนะอาจารย์เพราะว่าผมความรู้น้อยจะถามแบบนี้ดีครับดีเพราะจริงผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่นั่งอยู่หน้าจอเพื่อนๆผมเนี่ยหรือคนที่ตามยูทูบเนี่ยเวลาใครเข้ามาคุยทุกคนจะพูดวิชาการมากแล้วมันไม่ใช่ด็อกเตอร์ด้วยมันวิชาการมากกว่าด็อกเตอร์แล้วผมถามนี่กูก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันพูดอันนี้พอรู้เรื่องไหมอันนี้พอรู้เรื่องเพราะอย่างที่บอกไงโกงยากมากจนผิดไม่ได้นะแต่โกงได้ก็คือที่บอกว่าคนเอาไปใช้ลงทุนได้มีความเสี่ยงแต่แม่งขึ้นโอ้โหไร้สาระจากศูนย์ขึ้นมา200,000กว่าถูกต้องแล้วแม่งตั้ง23 ล้านเหรียญถูกต้อง
ก็ทำไมซาโตชิถึงไม่มีใครรู้ก็คือใครเพราะเขาอาจจะถืออยู่2ล้านเหรียญก็ได้บิตคอยน์2ล้านบิตคอยน์ถามว่าเท่าไหร่เขารวยสุดในโลกเป็นผมไม่ถือไว้แค่นั้นหรอกผมก็รู้สึกดีเลยก็แม่ก็ถือเขารวยสุดในโลกไหมเพราะมูลค่าเหรียญเขาหลายแสนน่ะก็กี่แสนล้านน่ะนั่นก็หมายความว่าโอกาสอนาคตเปลี่ยนแน่คือในอนาคตเนี่ยมนุษย์เราก็จะใช้เงินดิจิตอลเหมือนในหนังกันแหละคือทุกอย่างจริงๆถามว่าเกิดจากอะไรเกิดจากภาพยนตร์ภาพยนตร์มันตั้งแรงบันดาลใจให้มนุษย์นะครับให้มันเป็นไปได้ให้มันเป็นไปได้อย่างไอ้แท็บเล็ตเนี่ยมันมีในหนังสตาร์เทคตั้งแต่ผมเด็กๆแล้ว50ปีที่แล้วนะมันมีมาก่อนมันมีในภาพยนตร์แต่ก่อนมันก็อาจจะเป็นแผ่นธรรมดาคนถือไว้ถือมาไม่มีอะไรกระดาษไอ้เป็นไม้แล้วก็เป็นประทับคนสีมันสวยๆหน่อยคนก็คิดว่าคนก็ดูหนังเสร็จก็ไปสร้างจินตนาการแล้วมาสร้างอะไรอย่างเงี้ยเรื่องจินตนาการเรื่องเงินดิจิตอลเรื่องคริปโตเคอเรนซีไม่ได้มันมาตั้งแต่เราเด็กๆแล้วด้วยมั้งแต่มันเพิ่งสำเร็จมันเพิ่งทำออกมาเป็นรูปธรรมนะครับจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่ทำให้มันเกิดขึ้นไม่มีอินเทอร์เน็ตก็เกิดพวกนี้ไม่ได้อีกนิดหนึ่งครับการที่คนเขาจะเกิดขึ้นเงินนี้มาไอ้อย่างเอสเอ็กซ์ทีเขาจะเกิดขึ้นมาเขาต้องมีใครเข้ามาดูเขาไหมว่าเขาจะเป็นแบบไหนนี่จุดเริ่มต้นถ้าเป็นอย่างเอสจีทีเนี่ยนะเขาก็ต้องสร้างเหรียญโดยอิงกับเหรียญมาตรฐานอย่าง XGT เขาอิงกับEthereum ในมาตรฐานที่ชื่อว่า ERC20 เนี่ยก็สร้างเหรียญขึ้นมาการสร้างเหรียญขึ้นมาปั๊บก็ต้องประกาศว่าเหรียญชั้นอยู่ที่ address ไหนการเคลื่อนไหวเป็นยังไงมีการโอนมีคนโอนมีคนถอนมันเป็นสากลเลยใช่ไหมเป็นสากลคือพูดง่ายๆคือเอาถ้าผมพูดภาษานักการเงินนอกไว้เปเปอร์ไม่ได้จะต้องมาแบบนั้นไม่ได้คุณต้องไปแล้วต้องทุกคนต้องมองเห็นผ่านEtherscan จะเหมือนทะลุปลุกโปร่งเลยนะเป็นโปรแกรมสแกนเนอร์ของ Ethereum ซึ่งถ้าเขียนบนระบบนี้คุณก็สแกนเห็นหมดเลยทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวใครที่อยากดูก็จะเห็นปั๊บๆคือจะรู้เลยว่าเงินมันมีการเคลื่อนไหวจากแอดเดรสไหนอันนี้มันก็เหมือนหุ้นแล้วสิมันก็มองได้เหมือนหุ้นก็มันเหนือกว่านั้นเห็นพวกมันก็เห็นการเคลื่อนไหวมันก็รู้ว่าเฮ้ยดีมานด์ซัพพลายมันเกิดอะไรขึ้นถ้าเงินนี้มันฟึบโอกาสใช่มั้ยเดี๋ยวบางทีจะเซนนึงขึ้นมาเป็นก็คือเราเห็นไงเราเห็นแต่ถ้าเป็นหุ้นเรายังไม่เห็นเลยมีการซื้อกี่ทันแต่ใช่ใช่ใช่หุ้นไม่เห็นรู้แค่แต่วันจากไหนไปไหนก็ไม่รู้เรารู้ว่ามันซื้อแค่นี้แต่วันเท่านี้แล้วมันก็ไม่รู้ว่ากี่คนสุดตาแต่นี่จะเห็นปะเห็นมันเขาเรียกว่าทรานสแพเรนซี่อ่ะคือมันโปร่งใสการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวโปร่งใสไปที่ไหนยังไงมีอะไรเพิ่มเข้ามาผิดปกติโกงไม่ได้เหมือนกันโกงไม่ได้เลยมันจะโกงยังไงถ้าใครโกงได้ให้มาบอกช่วยมาบอกด้วยช่วยหาวิธีให้หน่อยเถอะอาจารย์ผมถามนิดนึงทั้งหมดที่คุยมาเนี่ยครับความจริงคนเนี่ยความจริงด็อกเตอร์นะสอบปริญญาเอกนะฮะพยายามนะพยายามนะเสียคนนะและนี่อันนี้ทำรถทำสนามแข่งเสียคนเหมือนกันนะเสียหมาเหมือนกันนะก็ลองนี่บอกให้นะถ้าใครหาวิธีโกงกันได้มาบอกมาบอกหน่อยเพราะว่าเราจะได้ดังระดับโลกเลยนะโอ้ใช่เพราะถ้าหาได้ก็เขียนเป็นเอกสารบอกนี่มันโอ้โหอย่างนี้จะไปแฮกระบบทำอย่างนี้ทำได้รางวัลโนเบลไพรส์เนี่ยเว้ยประกาศการเงินถ้าไม่มีนะถ้าคือถ้าโกงได้เนี่ยคนนี้คนแรกเพราะว่านี่ประกาศชัดเจนบอกหาวิธีโกงมาหาวิธีหน่อยเลยจะแฮกยังไงผมว่ามันยากมากไม่ใช่ผมว่ายากคือคนทั้งโลกก็ลงมติร่วมกันแล้วมันปลอดภัยที่สุดโอเคครับก็เพื่อนๆครับวันนี้ก็มาคร่าวๆส่วนคำถามเนี่ยไม่ต้องถามมาผมตอบไม่ได้ถ้าใครจะฝากมาเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ติดตามใน YouTube อย่างที่บอกนะครับว่าวิธีการมองเรื่องมุมเงินของเงินที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมีหลายมุมนะครับพยายามมองในอย่างที่บอกอย่ามองผ่านสื่อจงมองผ่านความรู้แล้วก็เข้ามาสัมผัสถามผู้รู้เพราะอย่างที่บอกอะไรอย่างที่ล่าสุดกับหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ประเทศเนี่ยลงข่าวว่าโกงคุณไปดูใน YouTube เนี่ยคุณจะได้ยินคำเดียวว่าโกงบิตคอยน์ใช่ไหมแล้วแม่งคนละเรื่องคือเขาจ่ายบิตคอยน์มาแต่มึงเสือเอาเงินไปจ่ายให้พ่อแม่มึงไปซื้อบ้านซื้อเบิ้ลอันนี้คือเรื่องราวจริงเขาก็เลยตามโกงคือคุณยายเมืองขโมยเงินเข้ามาขโมยเงินเข้ามาคือโกงเงินให้คนโกงมันก็โกงแล้วมันแต่เวลาพลาดมันไม่มันเราพลาดตอนแบบบิตคอยน์โกงนะครับก็ฝากไว้เพราะว่าจริงจริงแล้วเรื่องราวเหล่านี้จะติดตามได้นะครับในยูทูบของผมแล้วก็อย่างที่บอกในเฟซบุ๊กติดตามกันและรับรองว่ามีอะไรสนุกต่อกันแน่วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์พุทธิสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันใหม่เพื่อนๆครับครับสวัสดีครับ